ตัวอย่างการคำนวณค่า conversion เฉลี่ยนะคะสำหรับเครื่องปฏิกรณ์ที่มี RTD ตามตัวอย่างที่ 9.1 กับ 9.2 นะคะซึ่งบอกว่าปฏิกิริยาอยู่ในสภาวะของเหลวเป็นปฏิกิริยาอันดับหนึ่งแล้วก็ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นปฏิกิริยาย้อนกลับไม่ได้นะคะเราจะคำนวณค่า conversion เฉลี่ยโดยใช้ segregation model นะคะ complete segregated loop segregation model ก็คือโมเดลแรกของเราอะค่ะโมเดลที่สมมุติว่าสารเข้ามาเป็นกลุ่มแต่ละกลุ่มจะทำหน้าที่เป็นเหมือนเครื่องปฏิกรณ์แบบกะตัวย่อยๆนะคะโดยที่ไม่มีการผสมข้ามกลุ่มนะคะซึ่งจากคืออย่าลืมนะว่าตัวอย่างนี้เนี่ยคำนวณมายาวไกลแล้วนะคะคุณคำนวณ RTD ได้ไปตั้งแต่สมัยตัวอย่างที่ 9.1 แล้วถูกไหมคะแล้วตัวอย่างที่ 9.2 คุณสามารถคำนวณหา mean เขาเรียกว่าอะไรนะ mean residence time ได้แล้วกี่บาร์นะคะพอมาตัวอย่างนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้หาค่า conversion เฉลี่ยคุณก็ไปเอาเวลากับ ET มาเพราะว่า conversion เฉลี่ยเนี่ยสูตรของมันคือ x bar มีค่าเท่ากับ integrate 0 ถึง infinity ของ xt et dt ฉะนั้น et คุณได้มาแล้วถูกไหมคะจากตัวอย่างที่ 9.1 ที่คุณคำนวณไว้คุณลองเปิดกลับไปดูที่ตัวอย่างที่ 9.1 ได้เลยนะคะคุณคำนวณมาได้แบบนี้นะคะแต่ตอนนี้คุณจะหาค่า XT XT ของคุณเนี่ยคำนวณมาจากไหนคำนวณมาจากเครื่องปฏิกรณ์แบบกะที่เป็นปฏิกิริยาอันดับหนึ่งครั้งที่แล้วทำไว้ปะครั้งที่แล้วครูดีไลฟ์ให้ดูแล้วใช่ไหมได้ว่า X มีค่าเท่ากับ1ลบ exponential ลบ KT ใช่ไหมคือคุณไปนั่งดีไลฟ์เลยว่าx เนี่ยเป็นฟังก์ชันกับ t อย่างไรตามสมการของเครื่องปฏิกรณ์แบบกะนะคะพอคุณได้มาปุ๊บเนี่ยคุณก็ลองแทนค่าเลยที่ t เท่ากับ0จะได้ x เท่ากับเท่าไหร่ที่ t เท่ากับ1จะได้ x เท่ากับเท่าไหร่นะคะคือแทนตามสมการนี้สมการนี้ดีไลฟ์ไว้แล้วครั้งที่แล้วนะคะเห็นไหมได้ x เป็นฟังก์ชันกับ t คุณไปดูหน่วย k นะk มีหน่วยเป็นเปอร์มินิตเวลาที่เขาบันทึกมาก็มีหน่วยเป็นมินิทฉะนั้นใช้ได้เลยไม่ต้องแปลงหน่วยนะคะคุณก็แทน t เท่ากับ0ลงไปแทน t ก็เท่ากับ0ได้1 1ลบ1เหลือ0ก็ได้ x เท่ากับ0โทษทีค่ะแทน t เท่ากับ0ลงไป exponential 0มีค่าเท่ากับ1 1ลบ1เหลือ0ฉะนั้นที่ t เท่ากับ0 x เท่ากับ0นะคะจากนั้นแทน t เท่ากับ1ลงไปได้ exponential ลบ 0.1คุณก็ไปหาค่า exponential ลบ 0.1 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่แล้วคุณก็เอา1ไปลบกับค่านั้นคุณก็จะได้ conversion ขึ้นมาคุณจะสังเกตว่าที่เวลามากขึ้นมากขึ้นค่า conversion จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่อย่างที่บอกค่าเวลาที่มากขึ้นบ่งบอกว่าค่า conversion มากขึ้นซึ่งก็เป็นจริงสำหรับเครื่องปฏิกรณ์แบบกะถูกไหมแต่ว่าจำนวนสารหรือสัดส่วนของสารที่ออกจากเครื่องปฏิกรณ์มันจะเป็นตัวบอกเราว่า conversion เฉลี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ฉะนั้นไม่ใช่บอกว่าอุ๊ยเห็นตรงนี้เยอะๆแสดงว่า conversion ต้องเยอะไม่จริงนะมันอาจจะไม่ได้จริงแบบนั้นเสมอไปคุณจะต้องไปดูว่าส่วนใหญ่แล้วสารของคุณเนี่ยออกมาที่เวลาเท่าไหร่ตอนนั้นคุณบอกว่า3ถึง6ออกมาตั้ง 50% ฉะนั้นค่า conversion คุณน่าจะตกอยู่ในช่วง3ถึง8ที่เฉลี่ยออกมานะคะฉะนั้นวิธีการที่เขาทำอย่างนี้ค่ะพอหาค่า x ได้ปุ๊บเขาก็เอา x กับ e คูณกันนะคะที่เวลาต่างๆคุณก็เอา2ช่องนี้คูณกันก็จะได้ช่องนี้ออกมานะคะทำเรื่อยไปจากนั้นก็ไปพลอตกราฟถูกไหมคะเพราะว่าคุณจะหา x bar จาก term integral ของ x t e t d t มันก็คือพื้นที่ใต้กราฟรูปนี้นั่นเองแต่เนื่องจากว่าคุณไม่มีฟังก์ชัน xกับ et เป็นฟังก์ชันกับ t ด้วยกันฉะนั้นคุณเลยไม่สามารถแบบอินทิเกรตโดยใช้สูตรอินทิเกรตได้ฉะนั้นวิธีการที่คุณทำได้ก็คือต้องไปหาพื้นที่ใต้กราฟนะคะซึ่งสำหรับการหาพื้นที่ใต้กราฟก็เหมือนเดิมอ่ะคุณจะใช้ 5.2 ครั้ง 3.2 ครั้งหรือคุณจะใช้ n บวก1จุด1ครั้งแล้วก็3จุดอีก1ครั้งโดยดูตามสเต็ปของตัวเดลต้า t นะคะหาออกมาก็พบว่าได้ conversion เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 0.385
นะฉะนั้นถามว่าเอา x bar หามาทำไม x bar หามาดูเพื่อที่จะดูว่าเนื่องจากสารเราออกจากเครื่องปฏิกรณ์ไม่เท่ากันถูกไหมคะฉะนั้น conversion มันไม่สามารถมันไม่เหมือน ideal case ideal case เนี่ยบอกเลยพอเข้าไปปุ๊บออกมาพร้อมกันเลยฉะนั้นคุณได้ค่า conversion ค่านั้นแน่นอนแต่พอมันเป็น non ideal แต่ละคนก็ต่างออกมาที่เวลาไม่เท่ากันคนที่ออกมาก่อนค่า conversion ก็ต่ำคนที่ออกมาทีหลัง conversion ก็สูงแต่สิ่งที่เราจะมองเราก็ต้องมองเป็นค่า conversion เฉลี่ยว่าควรจะเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมคะตัวนี้ก็เป็นวิธีการหาแต่การหาโดยใช้สูตรนี้ใช้ได้เมื่อแบบจำลองของเราเป็นแบบจำลองแบบmacro fluid หรือ complete segregation model นะคะเนาะก็ได้ x bar เท่ากับเท่านี้ซึ่งโมเดลนี้จะเป็นโมเดลที่ให้ค่า conversion สูงสุดนะคะ